สมาร์ทโฟนมีตั้งหลายรุ่นหลายยี่ห้อเราจะเลือกไงดีอะสวัสดีค่ะ IT 24ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีมาแล้วค่ะทุกวันนี้สมาร์ทโฟนมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อบางก็บอกอันนี้ถ่ายรูปสวยอันนี้สเปคแรงอันนี้เล่นเกมได้ดีแต่ถ้าจะซื้อมือถือใหม่ทั้งทีเราจะตัดสินใจแล้วก็เลือกยังไงดีล่ะวันนี้เอิ้นมีคู่มือเลือกซื้อมือถือใหม่มาฝากกันค่ะขั้นตอนที่1เลยต้องถามใจตัวเองก่อนค่ะหรือถ้าจะซื้อมือถือให้ใครก็ให้ถามผู้ใช้งานคนนั้นนะคะว่าจะซื้อมือถือใหม่เอาไปทำอะไรถ้าเน้นใช้ทำงานจริงจังเล่นเกมและชอบถ่ายภาพถ่ายเซลฟี่ด้วยก็น่าจะมองหามือถือที่มีหน่วยความจำเยอะๆมาพร้อมกับ CPU ที่รองรับชิปกราฟิกดีๆเครื่องต้องทำงานไวกล้องหน้ามีความละเอียดมากพอที่จะถ่ายรูปเซลฟี่แล้วออกมาชัดๆสวยๆซึ่งราคาก็จะสูงตามคุณภาพที่อัดแน่นค่ะแต่ถ้าเอาไว้ใช้แค่เล่น LINE เล่น Facebookโทรเข้าโทรออกอันเนี้ยไม่ต้องสเปคสูงมากก็ได้เอาราคาประหยัดจะดีกว่าค่ะและขั้นที่2คราวนี้ก็มาเลือกค่ะว่าจะเป็นสาวก Apple หรือว่า Google ดีที่พูดแค่2ค่ายนี้ก็เพราะว่าปัจจุบันนี้นิยมกันก็แค่ iOS กับ Android นี่แหละค่ะถ้าจะใช้ iPhone iPad ของ Apple ก็จะได้ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ถ้าเลือก Apple ก็ต้องสมัคร Apple ID ในการดาวน์โหลดแอปซื้อแอปและซื้อบริการต่างๆนะคะแต่ถ้าเลือกเป็นสาวก Android จากค่าย Google ก็ต้องใช้บัญชี Google ซึ่งก็คือ Gmail ของเรานี่แหละค่ะในการมาใช้บริการต่างๆและการดาวน์โหลดแอปผ่าน Play Store ค่ะขั้นที่3หยิบสเปคมือถือขึ้นมาอ่านเราจะเห็น3คำนี้ค่ะ ROM RAM CPU แล้ว3คำนี้คืออะไรล่ะเอาคำว่า ROM ก่อนก็ย่อมาจาก Read Only Memory หน่วยความจำถาวรของโทรศัพท์ที่ให้มาบนเครื่องค่ะซึ่งความจริงแล้วก็น่าจะเรียกว่า Internal Storage ซะมากกว่านะคะซึ่งก็คือหน่วยความจำภายในเครื่องนั่นเองปัจจุบันนี้ก็มีให้เลือกตั้งแต่8 GB ไปจนถึง512 GB หรือพีคสุดๆ1 TB ก็มีมาแล้วนะคะก็ใช้เก็บข้อมูลทั้งตัวระบบปฏิบัติการเองตัวแอปเพลงเอกสารรูปภาพวิดีโอแล้วก็ไฟล์อื่นๆถ้ายิ่งหน่วยความจำตัวนี้เยอะก็สามารถลงแอปได้มากถ้าหน่วยความจำตัวนี้น้อยก็จะต้องเอาข้อมูลภายในโทรศัพท์มือถือมาคอยแบ็กอัพลงคอมหรือว่าฝากไฟล์ไว้บนคลาวด์ค่ะเพราะว่าที่ไม่พอนั่นเองส่วน RAM ก็ย่อมาจาก Random Access Memory อันนี้เป็นหน่วยความจำชั่วคราวของโทรศัพท์นะคะเป็นที่พักข้อมูลระหว่างการใช้งานค่ะยิ่ง RAM เยอะการทำงานก็จะยิ่งเร็วขึ้นถ้า RAM น้อยอาจทำงานช้าลงดังนั้นการเลือก RAM ก็เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานของเครื่องด้วยนะคะและอีกตัวที่ต้องพิจารณาร่วมกันด้วยก็คือ CPU นะคะหรือว่าหน่วยประมวลผลกลางทำหน้าที่เหมือนเป็นสมองของโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะ CPU ยิ่งแรงก็จะยิ่งดียิ่งมีการสมองมากก็จะประมวลผลมีประสิทธิภาพที่รวดเร็วขึ้นนะคะอย่างเช่น CPU Octa Core เป็น CPU 8แกนสมองก็จะพบได้บนโทรศัพท์มือถือราคากลางๆไปจนถึงระดับเรือธงค่ะซึ่ง CPU ระดับนี้ก็จะเป็นที่นิยมสำหรับคอเกมที่ต้องการใช้กราฟิกสูงๆนั่นเองซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในยุค 4G และกำลังจะเข้าสู่ 5G ในไม่ช้าดังนั้น2เรื่องนี้ต้องดูเราอยู่ในยุค 4G กันแล้วซื้อมือถือใหม่ทั้งทีก็ควรจะรองรับ 4G แล้วล่ะค่ะซึ่งปัจจุบันนี้สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ก็รองรับ 4G แล้วและก็มีตั้งแต่ราคาถูกระดับพันต้นๆไปจนถึงมือถือราคาจัดเต็มนะคะแล้วจะดูยังไงล่ะว่าใช้ 4G ได้จริงก็คลิกข้างกล่องขึ้นมาดูเลยค่ะแต่สำหรับมือถือรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของแบรนด์มือถือนั้นๆได้เลยค่ะดูว่าเครื่องที่จะซื้อนี้รองรับเทคโนโลยี 4G LTE หรือเปล่าสังเกตง่ายๆมีเขียนว่า LTE นะคะแต่ยังไม่จบค่ะเราต้องดูได้ว่าถ้าหากรองรับ 4G จะจับที่คลื่นความถี่ใดคลื่น 2,100 เมกะเฮิรตซ์คลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าคลื่น900เมกะเฮิรตซ์เพราะว่าแต่ละค่ายผู้ให้บริการมือถือก็จะนำคลื่นความถี่มาทำ 4G ไม่เหมือนกันนะคะแต่บางค่ายก็ใช้ทุกความถี่เลยแบบนี้ก็ถือว่าสบายค่ะก็ต้องดูให้ตรงกันด้วยนะคะแต่ถ้าเราไม่ทราบไม่แน่ใจจริงๆก็แนะนำว่าให้สอบถามกับผู้ให้บริการมือถือแต่ละค่ายดูค่ะส่วนเรื่องของ 5G ถึงแม้ว่าจะเริ่มมีบางแบรนด์เปิดตัวมือถือที่รองรับ 5G กันมาแล้วแต่ว่าประเทศไทยแล้วก็อีกหลายประเทศค่ะยังใช้ไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีการเปิดประมูลคลื่น 5G กันนะคะดังนั้นถึงแม้ว่าเราคิดว่าจะซื้อมือถือที่รองรับ 5G มาแต่ตอนนี้ก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีนะคะอย่างไรก็ตามเราก็จะได้เห็นการเปิดใช้ 5G ในเชิงพาณิชย์กันในอนาคตอันใกล้นี้ละค่ะเพราะเราก็เริ่มมีการทดลอง 5G กันแล้วส่วน 2G ใครที่ยังใช้มือถือ 2G เป็นปุ่มกดๆในยุคก่อนที่ใช้อินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้ใครใช้อยู่ฟังทางนี้ค่ะทางกสทช.เห็นชอบให้ยุติการให้บริการ 2G ในวันที่31ตุลาคม2562นี้แล้วนะคะประเทศเราก็จะยกเลิก 2G แล้วนั่นเองค่ะ
และเรื่องต่อมาอันนี้สำคัญและจำเป็นจริงๆนะคะเพราะทุกวันนี้มือถือของเราก็ใช้ถ่ายรูปดังนั้นเรื่องของกล้องเป็นเรื่องที่เราต้องดูค่ะเพราะหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เราตัดสินใจเลือกซื้อมือถือเครื่องนั้นก็คือถ่ายรูปสวยคมชัดหรือเปล่าใช่ไหมล่ะคะดังนั้นดูความละเอียดของกล้องด้วยว่ากี่ล้านพิกเซลทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนหลายๆรุ่นถ่ายภาพออกมาก็ได้ความละเอียดพอๆกันกับใช้กล้องถ่ายรูปกันแล้วล่ะค่ะและสิ่งที่น่าสนใจอีกก็คือเทคโนโลยีอื่นๆเพื่อการถ่ายภาพนะคะเช่นมีระบบ OIS ที่ป้องกันการสั่นไหวของภาพหรือเปล่ารวมถึงโหมดวิดีโอค่ะสามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้ไหมแต่จริงๆแล้วการถ่ายวิดีโอ 4K เนี่ยก็ต้องถามตัวเองด้วยนะคะว่าเราจำเป็นจะต้องได้ภาพชัดเวอร์ๆระดับ 4K หรือเปล่าเพราะว่าเวลาถ่าย 4K มาแล้วกินเนื้อที่เยอะมากๆเลยล่ะค่ะและสำหรับอุปกรณ์ IT ทั้งหลายอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องอยู่คู่กันก็คือแบตเตอรี่ถ้ามือถือฟังก์ชันครบอัดแน่นแต่แบตเตอรี่หมดไวอันนี้ก็ไม่ไหวใช่ไหมล่ะคะสังเกตง่ายๆให้ดูที่ค่า mAh ค่ะยิ่งตัวเลขสูงความจุ ก็ยิ่งสูงใช้ได้นานขึ้นแบตไม่หมดไวแต่ก็จะชาร์จนานขึ้นด้วยเช่นกันนะคะแต่มือถือหลายๆรุ่นก็มีเทคโนโลยี fast charging ที่จะช่วยลดเวลาการชาร์จแสนนานได้ก็ลองเช็ค กันดูค่ะดูภายในตัวเครื่องกันไปแล้วคราวนี้มาดูรูปลักษณ์ภายนอกกันบ้างค่ะดีไซน์แบบนี้หน้าตาแบบนั้นขนาดเท่านี้พอใจหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่ความชอบและรูปแบบการใช้งานแล้วล่ะค่ะถ้ามือถือจอใหญ่ก็มักจะมาพร้อมกับน้ำหนักที่มากขึ้นอีกนิดถือแล้วอาจจะเมื่อยขึ้นอีกหน่อยและอาจจะพกพาสะดวกน้อยลงแต่ก็จะได้จอที่ดูแล้วเต็มตาก็ต้องชั่งน้ำหนักกันเอานะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ IT หรืออุปกรณ์ไหนๆก่อนซื้อก็ศึกษาข้อมูลกันให้ดีๆนะคะจะได้ของที่ถูกใจเหมาะสมและคุ้มค่ากับเงินของเราที่สุดค่ะและเรื่องราวแบบนี้นะคะก็ยังมีให้แชร์กันต่อได้ที่ it24hrs.com นะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ